สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคนอ่านดาวนะคะดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565ขึ้น6ค่ำเดือน3ปีขานท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงานของท่านช่วงนี้มีคนทำงานหลายคนแต่สามารถทำงานจริงๆได้เพียงคนเดียวเจองานที่ใช่แก้ปัญหาที่ถูกจุดด้านการเงินสามารถปลดล็อกทางการเงินได้มีคนช่วยเหลือแก้ปัญหาทางการเงินได้ด้านความรักคนโสดคุยกันหลายคนแต่มีเพียงคนเดียวที่กิ๊กกันคนที่มีคู่แล้วเจอคู่ที่เหมาะสมคู่สร้างคู่สมดีสุขภาพมีหลายหมอแต่มีหมอคนเดียวที่รักษาได้ระวังฤาษีดวงแต่เจอหมอดียาดีที่ถูกกับโลกนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์การงานที่แตกต่างกันแต่ร่วมมืออยู่ด้วยกันได้มีผู้เสียสละมีคนใจเย็นและใจร้อนอยู่ด้วยกันงานเกี่ยวกับออนไลน์ดีค่ะการเงินมีติดขัดเล็กน้อยแต่มีการช่วยเหลือดูแลกันดีความรักเจอคนที่ต่างเติมเต็มให้กันแต่สมดุลกันสุขภาพระวังเท้าเข่ากล้ามเนื้อเอ็นจากการใช้โทรศัพท์มากเกินไปท่านที่เกิดวันอังคารการงานต้องใช้เสน่ห์ยั่วยวนกระตุ้นการซื้อกระตุ้นอารมณ์ดึงอารมณ์เพื่อหวังผลที่ต้องการการเงินหมดมึนไปกับสิ่งยั่วยุต่อความอยากได้อยากมีความรักให้ระวังเรื่องอารมณ์ให้มากอย่าลุ่มหลงหรือหลงไหลได้ปลื้มมากเกินไปสุขภาพระวังโรคเครียดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่านที่เกิดวันพุธการงานอาชีพไม่มั่นคงไม่เสถียรภาพอยู่ได้ไม่นานธุรกิจเริ่มทำใหม่จะทำไม่สำเร็จให้รอไปก่อนนะคะการเงินธุรกรรมทางการเงินไม่สำเร็จกู้ไม่ผ่านไม่มั่นคงความรักบอบบางมากให้ระวังคำพูดความรู้สึกของอีกฝ่ายต้องใจเย็นๆให้มากสุขภาพระวังอุบัติเหตุทางน้ำระวังโรคเลือดน้ำเหลืองไตช่วงนี้ไม่ควรดื่มน้ำมากเกินไปท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีการงานท่านมีโอกาสได้งานหรือโครงการที่ดีได้โบนัสก้อนโตได้งานใหม่การเงินมีเงินปันผลได้ดอกเบี้ยดีมีโชคความรักได้รับการดูแลเอาใจใส่ดีได้ของกำนันจากคนรักสุขภาพดีไม่มีเรื่องต้องกังวลท่านที่เกิดวันศุกร์การงานต้องเดินทางหรือท่องเที่ยวเกี่ยวกับการทำงานงานมีเป้าหมายที่ชัดเจนการเงินมีเป้าหมายการเงินชัดเจนคิดเก็บเงินเที่ยวความรักคนโสดก็ยังโสดต่อไปที่มีคู่แล้วต้องเดินทางไกลด้วยกันชอบเที่ยวเหมือนกันสุขภาพแข็งแรงดีช่วงนี้ควรดื่มน้ำให้มากๆหน่อยนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์การงานใกล้จบงานใกล้หยุดงานยุบแผนกหรือเลิกกิจการการเงินหมดเงินขาดคนคอยช่วยเหลือความรักหมดเยื่อใยหมดความสัมพันธ์เลิกคบกันแยกลาหรือแยกทางกันสุขภาพให้ระวังกล้ามเนื้อเอ็นฉีกลำไส้มีปัญหาขาแขนเป็นเหน็บชาขอจบการทำนายเท่านี้นะคะ